สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสที่แปดธันวาคมนะครับวันนี้ตลาดยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับตอนนี้ภาพรวมก็ดูดีขึ้นนะฮะถึงแม้ปริมาณการซื้อขายยังต่ํากว่าสามหมื่นล้านแต่ดูตามเทคชนเนลก็ดูแล้วมีมีลุ้นนะฮะมีลุ้นมีลุ้นว่า ถ้าขึ้นไปปิดเหนือ1,524หรือ1,525นะครับก็อาจจะขึ้นต่อในช่วงเดือนมก,กราคมได้นะครับส่วนถ้าเกิดยังขึ้นไปแล้วไม่เกิน1,525มก,กราคมก็จะเปิดลงล่ะครับลงมาสู่แนวรับที่1,500พูดในไงว่าหรือพูดในไงว่าไซเวย์ในกรอบ25จุดนะครับแนวรับ1,500แนวต้น 1, าน1,525ทะลุ1,525ก็ไปอีก25จุดไป1,550 อันนี้ก็ดูที่1525เป็นเกณฑ์ฮะส่วนถ้าหลุด1,500ก็ลงได้อีกประมาณ30จุดจะลงมาแถวประมาณ1,470เพราะนั้นก็ดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดูเหมือนพุ้นทั่วโลกก็ยังไม่ค่อยลงนะครับวันนี้พุ้นเอเชียเปิดบวกฮะ นะครัเปิดบวกแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นนิดหน่อยยุโรปก็ขึ้นนิดหน่อยเอเชียเปิดบวกเพราะว่าโอเวอร์โซลนะฮะอย่างตลาดหุ้นของฮ่องกงฮ่องกงห่างเสงไชน่นาเอนเตอร์ไพรส์หุ้นของจีนมาเลเซียสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียตกมาเยอะฮะแต่ของเรานี่ถือว่าอา t เปอร์ฟอนะครับเมื่อเทียบกับเอเชียด้วยกันนะฮะของเราไม่ค่อยตกของเขาตกเยอะอยู่ในโอเวอร์โซเลยแล้วก็ดิดกลับนะครับ ส่วนเซตเมื่อวานนี้บวกไป1จุดนะฮะอ,ะอยู่ที่1 5 7 1 5 1 7นะครับปริมาณการซื้อขาย26,000ล้านต่างชาติยังคงขายสุดที่ครับ626ล้านแล้วก็สถ,ถ,ถาบันซื้อไป1,800นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกอง LTF RMF ที่เข้าซื้อนะครับแล้วก็เดือน2เดือนที่ผ่านมาพฤติก,การทันมาปรากฏว่าอันนี้ข้อมูลจาก The Morningstar นะครับก็ปรากฏว่าเงินที่ซื้อ LTF RMF น้อยกว่าคาดเยอะ คือต่ำกว่าปีที่แล้วเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็เลยไม่เป็นไปตามที่เราบอกไว้นะฮะคือแทนที่จะขึ้นมาดังแรงก็เลยไม่ขึ้นนะฮะเลยเป๋ไปเลยนะครับ ส่วนต่างชาติก็ขายแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับเพราะนั้นอตอนนี้ก็ดูแนวต้าน1 5 2 5เป็นหลักนะครับวันนี้แนวรับ1515 15ครับแนวต้าน15,2024สองนอ่ะฮะคงแกวนแคบๆนะครับ,น,บ,บ,น,รบน่าจะแกวงอิงทางขึ้นเพราะราคาน้ำมันขึ้นมา60เซนนะฮะส่วนทองทองก็ดิดกลับทองนี่สมควรจะดิดกลับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทองนี่ตกมาเยอะนะฮะส่วนหุ้น เออช่วงนี้เราแนะนําถือหุ้นทัก30%นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเดือนมกราคมอย่างไรก็ตาม30%ที่ซื้อเนี่ยเรายังแนะนําหุ้นที่เป็นที่ที่แนะนําไปเมื่อรายลายเดือนนะครับที่จัดสัมมนาไปนะฮะเออก็จะมีทั้งหมด7ตัวนะครับที่แนะนําทยอยซื้อสะสมได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น TPI p o l ี e t a c ค n Sifco Beauty m a r l นะครับ TWPc แล้วก็ j w d นะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำไปนะครับสำหรับหุ้นเด่นวันนี้ อุ้นเด่นวันนี้ดู e c h o เพิ่มไปอีกตัวหนึ่ง e c h o นะฮะเมื่อวานนี้ e c h o บวกไป4บาทอยู่ที่201นะครับตัวนี้รายย่อยไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าราคามันราคามันขึ้นเลข2 0 0รนะฮะแต่ผมคิดว่ากองทุนชอบนะครับตัวนี้ถ้าลงซื้อเพิ่มฮะทะลุ206ก็ซื้อเพิ่ม คือซื้อลูกเดียวพูดง่ายๆนะครับสำหรับ e c h o อีกตัวหนึ่งฮะแลนด์แอนด์เฮาะตัวนี้สัญญาณดูดีขึ้นนะครับคาดว่าเดือนหน้าน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้า10.4เมื่อวานนี้บวกไป30ตังค์ฮะอยู่ที่9.75นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ฟันเดอร์มันเทลดีๆนะฮะแล้วก็สัญญาณเทน่นอร์เดูดีนะครับส่วนตัวเล็กตัวน้อยนี่คาดว่าจบรอบไปแล้วนะครับอย่าง AMA a m AM a AM A u นะครับพวกนี้อย่างเอ็มจบรอบแล้ว25.25บเอยูก็จบรอบแล้ว15.2ใครติดยอดดอยก็คงรู้ตัวกันนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ลงมาอาจจะต้องต่อต่ำอย่าง A, อย่างเอมอย่างอามมาเนี่ยต่อไป20เลยนะครับต่อต่ำๆเลยนะครับขึ้นมาขายอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับตัวอื่น,นกๆก็จะ,จะมีที่ดูเด่นขึ้นมาก็จะมีเอ็โคเดมโก เทสโก้ co, อันนี้ลงมาเยอะแล้วเพิ่งขึ้น AP AP น่าจะขึ้นตามแดนเฮนเด้เฮาส์สำหรับตัวโมบายนะครับ D AC, ดีแทกดูเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับเดอะแอดวานซ์กับทรูนะฮะช่วงนี้ก็คงต้องเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับทะลุ1 5 2่ก็ follow by นะครับไม่ทะลุก,ก็ก็ขายก่อนนะครับสำหรับเงินบาทวันนี้ไม่ค่อยดีฮนะบ,บาทวันนี้อ่อนมานิดนึง36บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วน เซฟตี้อยู่ที่9 4 9 4 5 8 8ตีเป็น946แล้วกันนะครับแนวแนวต้านวันนี้951-952ต้องระวังนะฮะถ้าทะลุ952ได้ใครที่โอเปอร์ลองโอเปอร์ช็อตไว้ต้องลอง close นะครับคือคือเอ่อเรียกว่าจุดด่านสำคัญอยู่952ทะลุได้คือโอเปอร์ลองไม่ทะลุคือโอเปอร์ช็อตนะครับไม่ทะลุก็หมายความว่าขึ้นไปช็อตลงมาปิดนะฮะคือคาดว่าจะคงจะแกว่งอยู่ในกรอบ เก้าสามกับ952าหาสนะครับสำหรับตัวเซฟตอนนี้เล่นยากหน่อยนะครับเพราะปริมาณการซื้อขายน้อยนะฮะผมคิดว่าอาจจะไปรอเล่นกันวันจันทร์ทีเววันพุธหน้าทีเดียวเลยนะครับหลังปีใหม่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ